ดูสิครับท่านผู้ชมก็เมล็ดนี่ครับเป็นเมล็ดถั่วพูนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับก็คือดูครับเมล็ดเขาแตกหมดเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี้นะครับก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดถั่วพูนะครับเป็นถั่วพูนะครับที่เคยเก็บพันไว้นะครับก็มาดูอีกทีนะครับเป็นสภาพนี้แล้วคือผมเก็บไว้เป็นฝักนะครับเป็นฝักแบบยาวๆเลยนะครับแต่เราก็มาดูนะครับแตกหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเกิดมาจากเขาแห้งนะครับ okay. แห้งแล้วทำให้เขาแตกนะครับก็ดีนะครับเมล็ดยังไม่ร่วงนะครับก็ดีที่มาเห็นก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมเก็บแล้วผมก็ห้อยไว้นะครับผมแฝนไว้นะครับก็อันนี้นะครับเราจะเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์เป็นรุ่นต่อไปนะครับก็เพราะว่าเผื่อจะปลูกอะไรเราก็สามารถนําเมล็ดเขามาปลูกได้อันเนี้ยพร้อมปลูกเลยนะครับก็คือเป็นเมล็ดแห้งสมบูรณ์แล้วนะครับแห้งสนิทนะครับก็อันนี้นะครับเราก็จะมาเอาเมล็ดพวกเนี้ยครับผมจะเก็บไว้ผมจะเก็บใส่ขวดนะครับเก็บใส่ขวดไว้ถ้าเอาไว้อย่างนี้ผมว่าไม่เหลือแน่นะครับร่วงออกหมดแน่นะครับก็มีทั้งตะกร้าเลยนะครับก็คือร่วงออกหมดเลยก็หล่นก็มีนะครับแต่ก็ส่วนมากจะเป็นแตกอย่างนี้นะครับก็ถั่วพูนี่ครับก็ถือว่าปลูกก็คุ้มนะครับก็ปลูกไว้รับประทานอะไรก็โอเคเลยนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับเก็บไว้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็มีที่ต้นแห้งอยู่อีกก็มีนะครับนี่เลยนะท่านผู้ชมก็เนี่ยเป็นแบบประมาณเนี้ยคือผมเก็บไว้ผมคิดว่าผมเก็บไว้อย่างนี้เขาอาจจะยังแห้งไม่สนิทนะครับแต่เหมือนเอาไปเก็บไว้น่าจะแบบว่าเป็นร้อนเลยนะครับก็คือแห้งทําให้เปลือกเขาแตกเขาอ้าเลยครับเป็นถั่วอ้าไปเลยนะครับก็ดีนะที่ว่าผมมาเห็นนะครับถ้าไม่มาเห็นเพราะว่าคงจะร่วงหมดก็จะนะไปแกะเมล็ดพวกนี้นะครับคือผมจะแกะใส่ไว้ในขวดเอาไว้ให้ดีกว่านี้นะครับถ้าห้อยไว้อย่างนี้ผมว่าไม่เหลือแน่ครับไปแกะกันแกะเมล็ดกันนะครับนี่ก็จะเป็นการนี่ครับก็คือเป็นการแกะเมล็ดถั่วพูนะครับนี่เป็นเมล็ดถั่วพูนะครับคือเราก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนาวๆนะครับบางทีพวกพืชผักอะไรส่วนมากคือเหมือนจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับก็เหมือนเป็นช่วงเก็บเมล็ดอะไรพวกนี้นะครับเก็บพวกพันธุ์พืชนะครับเก็บไว้ปลูกดูต่อไปนะครับวันนี้เราก็ช่วงเป็นช่วงเก็บนะครับเราก็จะเก็บไว้ปลูกนะครับก็สำหรับตัวพูวันนี้ผมก็ว่าค่อนข้างที่ว่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับครับเราก็จะเก็บไว้ปลูกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับเป็นการมา
เก็บถั่วพูนะครับเป็นอันนี้เป็นเมล็ดแห้งถั่วพูผมเก็บไว้แล้วอันนี้ก็คือจะมาร่อนเมล็ดเก็บไว้ปุ๋ยทีนะครับก็ถ้าเอาไว้อย่างนี้ผมว่าจบข่าวแน่เลยแตกออกหมดนะครับอาจจะร่วงออกหมดนะครับก็ดีที่ว่าไม่เห็นก่อนนะครับก็เลยจะมาแกะนะครับแกะแล้วผมก็จะเอาไว้ใส่ขวดไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ